ไหมคะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกกันนะคะลูกก่อนเขียนอ่านจดพร้อมๆกันก่อนวารีโจทย์ให้หาอะไรคะให้หาว่าวารีทำไมเก่งมากตอบพร้อมกันสิสิ่งที่โจทย์ให้หาวารีทำไมนะต่อไปค่ะวิเคราะห์โจทย์ต่อมาทางด้านนี้มั่งลูกเอาโสรถวิเคราะห์โจทย์ดูสิโจทย์บอกอะไรมาให้บ้างคะหนูวารีซื้ออะไรลูกกาต่อไปค่ะหนูนิตยาซื้ออะไรอีกลูกน้อยกว่า18ผลนะคะนักเรียนเขียนโจทย์ลงไปเลยค่ะให้เวลา1นาทีทันไหมคะ1นาทีถ้าไม่ทันเดี๋ยวต่อเวลาให้อีกทันนะคะให้เรียบร้อยลูกลงมือเขียนโจทย์ลงไปเลยค่ะข้อที่หนึ่งมาดูวิธีคิดกันนะคะก็มาช่วยกันดูวิธีคิดนักเรียนดูเลยนะคะสิ่งที่โจทย์บอกมาให้มีอะไรบ้างลูกวารีซื้อมังคุดกี่ผลคะตอบเลยค่ะกี่ผลคะ35ผลอ้าวซื้ออะไรอีกคะหนูวารีซื้อมะม่วงน้อยกว่ามังคุด18ผลเพราะฉะนั้นก็ต้องนำไปทำไมคะซื้อมะม่วงน้อยกว่ามังคุดก็ต้องนำไปลบนะคะเขาบอกว่ามะม่วงเนี่ยน้อยกว่ามังคุดนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้อง35ลบด้วยอะไรทราบไหมคะลบด้วย18ก็จะทราบว่าวารีซื้อมะม่วงเ
ท่าไรผลน้องเรียนช่วยกันหาคำตอบด้วยนะคะวิธีคิดก็ไม่ต้องเขียนลงไปนะคะให้นักเรียนช่วยกันคิดกันเดี๋ยวเรามาหาคำตอบเพราะว่าตอนนี้ให้นักเรียนหาคำตอบกันวิธีคิดไม่ต้องเขียนนะคะเขียนแต่โจทย์อ้าวทีนี้มาช่วยกันลบแล้วค่ะ35ลบด้วย18นะคะลบกันได้เท่าไหร่ก็คือจำนวนมะม่วงที่วาลีซื้อนะคะก็จะทราบว่าวาลีซื้อมะม่วงกี่ผลใครลบได้แล้วคะอ้าวได้เท่าไหร่ลูก35ลบด้วย18เท่าไหร่คะ35ลบด้วย18ใครได้คำตอบแล้วอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าตรงกับที่หนูคิดไหมนะคะตรงกับที่หนูคิดไหมนะคะอ้าวลบหลังหน่วยก่อนใช่ไหมคะ5ลบด้วย8ได้ไหมคะ5ลบด้วย8ได้ไหมคะไม่ได้ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบลบกันไม่ได้ก็ต้องมีการกระจายตัวตั้งหลักอะไรมาให้คะหลัก10นะคะเพราะฉะนั้นตัวตั้งหลัก10ก็กระจายมาให้ตัวตั้งหลักหน่วยซะ10ก็จะเหลือ20นะคะเขียน2ในหลัก10กระจายมาให้ตัวตั้งหลักหน่วยซะ10 10บวก5ก็เป็น15นะคะ30ก็จะเหลือ20เขียน2ในหลัก10อันนี้ลบกันได้หรือยังคะลบกันได้แล้วใช่ไหมคะ15ลบด้วย8ค่ะเหลือเท่าไหร่คะนำขึ้นมา10ไว้ในใจ5 5แล้ว6 7 8เหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ7เขียน7ในหลักหน่วยต่อไปลบกันในหลัก10จำนวนในหลัก10ลบกันค่ะเอาอะไรลบกันลูกตัวตั้งคือ2ตัวลบคือ1 2ลบด้วย1เหลือเท่าไหร่คะเหลือ1 20ลบด้วย10เหลือ10เพราะฉะนั้นทราบแล้วไหนใครถูกบ้างคะวาลีซื้อมะม่วงกี่ผลคะ10 7ผลนั่นเองนะคะทีนี้ก็ตอบนะคะวาลีซื้อมะม่วง10 7ผลนักเรียนค่ะ
คิดอ้าวโจยบอกอะไรให้บ้างลูกคุณแม่ทำไมคะคุณแม่ต้องเย็บเสื้อกี่ตัวคะ54ตัวปรากฏว่ายังไงต่อลูกโจยบอกอะไรให้อีกคะเย็บไปแล้วกี่ตัวคะกี่ตัวคะ37ตัวเย็บไปแล้ว37ตัวเพราะฉะนั้นแม่ต้องเย็บเสื้ออีกกี่ตัวก็คือ54ลบด้วย37นะคะก็ต้องนำไปลบกันนะคะ54ก็คือจำนวนเสื้อที่คุณแม่ต้องเย็บนะคะ54ตัวลบด้วยเสื้อที่เย็บไปแล้ว37ตัวนักเรียนช่วยกันลบเลยค่ะ54ลบด้วย37ก็จะทราบว่าต้องเย็บเสื้ออีกกี่ตัวนะคะ54ลบด้วย37เย็บเสื้ออีก54ลบด้วย37 4ลบด้วย7ได้ไหมคะไม่ได้นะคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบลบกันไม่ได้ก็ต้องมีการกระจายตัวตั้งหลัก10มา10นะคะมาให้ตัวตั้งหลักหน่วยสัก10 10เท่ากับ10หน่วย
10บวก4ก็เป็น14หลัก10 50ก็เหลือ40 14ลบด้วย7ค่ะเหลือเท่าไหร่คะลูก7เหลือ7 40ลบด้วย30เหลือ10นะคะเพราะฉะนั้นแม่ต้องเย็บเสื้ออีก17ตัวนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือคำตอบนะคะเป็นไงคะวันนี้เรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการลบนะคะกับฝึกฝานักเรียนด้วยนะคะค่ะการลบก็คือการหาค่าความต่างกันนั่นเองวันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะ